เรื่องของเข็มทิศเนี่ยเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเรื่องมันไม่ยากนะฮะแต่ปัญหาก็คือโรงเรียนใช้เข็มทิศแบบนึงเดี๋ยวทางการบรรยายใช้เข็มทิศอีกแบบนึงทีนี้เราลองมาดูมันหลักการจริงๆมันหลักการเดียวกันนะครับเข็มทิศซึ่งเอามาแนะนำนะฮะก็คือเข็มทิศแบบซิลวานะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะฮะแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้นะฮะมีประโยชน์มากนะครับเข็มทิศแบบซิลวาเนี่ยจะอ่านเป็นอซิมุทหมายความว่ามุม0ถึง360องศานะครับตามเข็มนาฬิกา0ก็คือทิศเหนือนะฮะตะวันออกก็คือมุม90องศานะครับทิศใต้คือ180องศาแล้วก็ทิศตะวันตกก็คือ270องศานะครับทีนี้เราลองมาดูส่วนประกอบของตัวเข็มทิศนะครับมีอะไรบ้างครับองค์ประกอบของเข็มทิศแบบที่เห็นนี่ก็คือแบบที่เราเรียกว่าซิลวานะฮะก็จะมีตัวแผ่นฐานนะฮะตัวแผ่นฐานที่เป็นพลาสติกใสๆนี่นะฮะแบนๆนะครับแล้วก็มีขอบเข็มทิศก็คือ2ด้านนี้จะมีมาตราส่วนนะฮะเป็นเซนติเมตรกับเป็นนิ้วนะครับมีลูกศรชี้ทิศทางนี่นะฮะลูกศรชี้ทิศทางเวลาจะใช้งานก็คือเอาตัวเนี้ยชี้ไปทางทิศที่ต้องการชี้ไปยังจุดที่ต้องการนะครับมีเลนขยายก็คือตัวนี้เป็นเหมือนแว่นขยายเล็กๆนะครับตัวตลับเข็มทิศเนี่ยเป็นวงกลมตรงนี้หมุนได้นะฮะตัวแผ่นพลาสติกหนาๆเนี่ยตัวนี้หมุนได้นะครับมีปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดงนี่ก็คือชี้ทิศเหนือเสมอตัวแม่เหล็กแล้วก็อีกอันนึงซึ่งสำคัญก็คือตัวซึ่งสำหรับไว้อ่านค่ามุมนะฮะจะอยู่ใต้ตรงนี้นะฮะเป็นขีดเล็กๆนะครับขีดเล็กๆเนี่ยนะฮะเป็นขีดเล็กๆไว้อ่านค่ามุมนะครับทีนี้เราลองมาดูนะฮะว่าตัวเข็มทิศเนี่ยมันการอ่านค่ามุมเนี่ยมันจะมีอ่านค่ามุมได้ยังไงนะครับการใช้เข็มทิศเนี่ยสมมติโรงเรียนอาจารย์มีสนามฟุตบอลนะฮะเราจะใช้เข็มทิศเนี่ยทำแผนผังของสนามฟุตบอลได้ยังไงนะฮะโดยใช้เข็มทิศตัวนี้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะครับครับทีนี้เรามาลองใช้เข็มทิศในการทำแผนผังของภูมิประเทศจริงๆอย่างเช่นสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะฮะสนามฟุตบอลก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเวลาเราใช้เข็มทิศในการทำแผนผังเราจะต้องรู้2อย่างนะครับก็คือรู้มุมแล้วก็รู้ระยะทางนะฮะมุมเนี่ยเราก็ใช้เข็มทิศในการวัดมุมได้นะครับจากจุด A ไป B B ไป C C ไป D D กลับมา A ก็จะได้รอบสนามฟุตบอลมุมต่างๆทีนี้ระยะทางล่ะระยะทางเราก็ใช้การวัดโดยการใช้ตลับเมตรหรือใช้ก้าวเดินก็ได้นะฮะเราก็จะได้ระยะทางทีนี้เราลองมาดูการวัดมุมจะวัดยังไงสมมุติจากจุด A ซึ่งเป็นจุดขอบสนามฟุตบอลแรกนะฮะ A ไป B อาจารย์ก็เอาเข็มทิศเนี่ยเล็งเลยนะฮะโดยใช้ลูกศรเนี่ยชี้ไปที่จุด B จากนั้นนะฮะหมุนจนตัว N บนแถบสีส้มนะครับตัว N บนแถบสีส้มซ้อนกับเข็มแดงแล้วก็อ่านค่านะฮะจะได้ค่า45องศาก็คือจาก A ไป B ทิศทาง45องศานะครับแล้วก็ระยะทางก็วัดเอานะฮะประมาณ20เมตร45องศานะครับไปจุด B นะครับเห็นไหมฮะวัดมาก็คือวัดจากทิศเหนือนะฮะทุกจุดเราจะเทียบกับทิศเหนือนะฮะจาก A ไป B 45องศาก็คือเทียบกับทิศเหนือตรงนี้45องศานะครับ45องศาเป็นระยะทางสมมติระยะทาง20เมตรนะครับทีนี้จากจุด B ไปจุด C จุด C มาจุด D แล้วก็กลับมา A เหมือนกันก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะจากจุด B ไปจุด C เราก็ชี้ทิศทางเหมือนกันเอาลูกศรนี่ชี้จาก B ไป C แล้วก็หมุนตัว N บนแถบสีส้มนะฮะซ้อนกับเข็มแดงนะครับซ้อนกับเข็มแดงแล้วก็อ่านค่าจาก B ไป C ก็จะได้ประมาณ120องศาแล้วก็วัดระยะทางนะครับก็คือเทียบกับทิศเหนืออาจารย์ก็วัดมา120องศานี่120องศานะครับเป็นระยะทาง18เมตรนะอาจารย์ก็พลอตออกมาได้นะครับทีนี้จาก C ไป D ก็ณจุด C นะฮะก็เล็งใช้เข็มทิศใช้เข็มปลายเข็มนะฮะเล็งไปที่จุด D นะครับแล้วก็หมุนเหมือนเดิมหมุนจนตัว N บนแถบสีส้มนะฮะซ้อนกับเข็มสีแดงนะครับจากนั้นอ่านค่านะครับจาก
ซีไปดีประมาณ220องศานะประมาณ220องศาแล้วก็วัดระยะทางนะครับนะอาจารย์ก็เล็งมาที่จุดดี220องศานะครับเป็นระยะทาง20เมตรดีไปจุด A นะฮะจากจุด D ไปจุด A แล้วก็เล็งใช้ปลายเข็มตัวนี้เล็งนะฮะณจุด D เล็งไปที่จุด A แล้วก็หมุนนะฮะหมุนจนตัว N บนแถบสีส้มซ้อนกับเข็มสีแดงนะครับแล้วก็อ่านค่าครับก็จะได้ประมาณ300องศาแล้วก็ระยะทางก็ใช้วัดระยะทางเอาเป็นระยะทางประมาณ18เมตรนะครับอาจารย์ก็จะได้แผนผังของสนามฟุตบอลโรงเรียนนะครับซึ่งมีมาตราส่วนแล้วก็ทิศทางที่ถูกต้องนะครับสามารถนำไปใช้ทำเป็นแผนผังหรือแผนที่ของสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนอื่นๆนะครับได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับครับจะเห็นว่าการใช้ประโยชน์ของแผนที่เนี่ยมันง่ายนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายถ้าเราสนใจกับมันแล้วก็มันใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้หลากหลายนะฮะในมาตราส่วนต่างๆตลอดจนการใช้เข็มทิศเรื่องของทิศทางผมว่ามันมีความสำคัญนะฮะสมควรที่จะศึกษาไว้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะฮะทุกท่านศึกษาได้อย่างง่ายดายนะครับ